สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ขณะเดียวกันนะคะพายุฤดูหนาวพัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐนะคะความรุนแรงใช้คำอธิบายค่ะว่าแรงสุดใน1ชั่วอายุคนนะคะมีการประกาศเตือนค่ะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นอุณหภูมิวินด์ชิลนะคะหรือว่าอุณหภูมิที่เมื่อลมหนาวประทับผิวกายจะรู้สึกหนาวกว่าอุณหภูมิจริงค่ะคาดว่าจะลบพวดไปถึง79องศาเซลเซียสค่ะโดยตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมทั้งหมวกกันหนาวถุงมือไหมพรมผ้าพันคอถูกนำมาแขวนไว้บนรั้วหน้าบ้านหลายหลังในเมืองบอสตันค่ะเพื่อให้คนไร้บ้านสามารถหยิบไปใช้ได้สู้กับภัยหนาวที่กำลังมาเยือนในขณะนี้พายุฤดูหนาวกำลังแรงนะคะพัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐไปเมื่อวานนี้ค่ะหลังสำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เตือนว่ามวลอากาศหนาวระดับสุดแรงสุดในระดับที่ครั้งหนึ่งในชั่วยุคนเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตได้จะพัดถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเมื่อวานนี้ล่ะค่ะมีการประกาศเตือนภัยวินด์ชิลนะคะที่หมายถึงความรู้สึกหนาวกว่าอุณหภูมิจริงเมื่อลมหนาวปะทะผิวหลังพยากรณ์อากาศคาดการว่าอุณหภูมิวินด์ชิลจะหนาวจัดถึงติดลบ79องศาเซลเซียสและคาดว่าอุณหภูมิจริงจะตกฮวบทุบสถิติบนภูเขาวอชิงตันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์และอีกหลายพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐก่อนหน้านี้มิเชลวูนายกเทศมนตรีบอสตันประกาศภาวะฉุกเฉินล่วงหน้าในบอสตันไปแล้วตั้งแต่พฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ก่อนพายุฤดูหนาวมาเยือนและมีผลบังคับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันมีคำสั่งปิดศูนย์ให้ความอบอุ่นทั่วเมืองเป็นคำสั่งเปิดศูนย์ให้ความอบอุ่นทั่วเมืองนะคะเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนประชากรทั้งหมดในพื้นที่บอสตันมากกว่า 650,000 คนค่ะและมีภาพล่าสุดในรัฐแมสซาชูเซตส์ชาวเมืองบอสตันและเมืองเคมบริดจ์ค่ะต้องเดินฝ่าลมหนาวระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งบอสตันและวูสเตอร์นะคะสองเมืองใหญ่สุดในแถบนิวอิงแลนด์มีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิลดฮวบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโรงเรียนปิดเรียนทั่วทั้งสองเมืองเนื่องจากเกรงว่าเด็กนักเรียนจะได้รับอันตรายจากภาวะตัวเย็นเกินผิวหนังถูกทำลายจากอากาศหนาวจัดในระหว่างรอรถโรงเรียนหรือว่าเดินทางไปโรงเรียนในบอสตันเมืองเอกและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐแมสซาชูเซตส์อุณหภูมิลดฮวบติดลบ6องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้คาดว่าอุณหภูมิในบอสตันจะลดลงอีกตลอดทั้งสุกที่ผ่านมาไปแตะที่ติดลบต่ำสุด19องศาเซลเซียสในช่วงเวลาเที่ยงคืนส่วนอุณหภูมิวินด์ชิลในบอสตันนะคะอยู่ในระดับติดลบ30องศาเซลเซียสแล้วส่วนเมืองวูสเตอร์ค่ะคาดว่าอุณหภูมิจริงจะลดฮวบถึงติดลบ25องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ด้านสำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เตือนล่าสุดว่ามวลอากาศหนาวจัดทำให้อุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ในระดับต่ำมากถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ไปตลอดวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ